بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับครูบาอาจารย์วันนี้มีท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์มีท่านแซเตฟนะครับอับดุลลาตีฟสุขถาวรแล้วก็ผู้ใหญ่หลายท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าผมไม่ได้เอ่ยชื่อก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะไม่ได้รู้จักชื่อเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าด้วยความเคารพนะครับวันนี้พี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ผมเห็นนั่งอยู่ข้างหน้าเลยก็กีแต่ก็ยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจว่ากีคนนี้ชื่ออะไรนะครับแต่ดีใจมากนะครับที่ได้รู้ว่าท่านมีส่วนเกี่ยวกับในเรื่องของการทำประตูกะบะอัลฮัมดุลิลละห์ขอชุกโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ให้วันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นวันที่เรานั้นจะได้มาย้อนรอยประวัติศาสตร์เรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยอันใดก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเราก็จะต้องเรียนรู้ที่มาที่ไปแล้วโอกาสที่จะได้เรียนรู้ที่มาที่ไปในบางเรื่องเนี่ยพี่น้องครับมันหาอ่านไม่ได้ในตำราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประตูกะบะห์เนี่ยแซะมีหนังสือเล่มไหนเขียนไหมนะครับที่ศูนย์กลางบอกว่าใครเป็นคนทำประตูน่าจะยังไม่มีนะครับน่าจะยังไม่มีเกี่ยวกับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันจึงหาอ่านในตำราไม่ได้วันนี้ผมคิดว่ามันเป็นวันที่คุ้มค่าอย่างยิ่งนะครับที่คณะกรรมการบาลีท่านอาจารย์นวินนะครับคุณครูวิรัตตลอดจนกระทั่งครูบาอาจารย์ของบาลีมีคอยรอนมีอาจารย์อับดุลรอห์มานนะครับมาร่วมสนับสนุนเพื่อที่จะให้กิจกรรมในวันนี้เนี่ยเดินหน้าไปด้วยดีพี่น้องครับเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราแล้วก็พวกเราก็น่าจะทราบกันอย่างดีนะครับกิจการใดก็ตามแต่ที่เป็นกิจการของคนที่เป็นมุมินเนี่ยทั้งหมดเป็นเรื่องดีนะครับนบีบอกทุกเรื่องเลยของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เป็นเรื่องดีและเรื่องดีๆอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครยกเว้นคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเท่านั้นถ้าหากว่ามีเรื่องที่เป็นความสุขอัลลอฮ์ให้มาประสบกับเราวันนี้เป็นเรื่องที่เรามีความสุขเป็นเรื่องที่เราจะได้รับคุณงามความดีถ้าเรื่องใดๆก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องดีๆมาประสบกับเราชากะรอหน้าที่ของเราให้เราชุกโกต่ออัลลอฮ์มากๆนี่คือหน้าที่ของพวกเรานะครับและถ้าหากเรื่องที่มันเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องใดๆก็ตามแต่มาประสบกับคนที่เป็นมุมินฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเรื่องไม่ดีมาประสบกับเราแล้วนบีบอกมันเป็นความดีมันเป็นได้ยังไงในเมื่อมันเป็นเรื่องไม่ดีพี่น้องครับนบีบอกเราจะได้รับความดีจากเรื่องที่ไม่ดีที่มาประสบกับเราทำไงครับซอบะรอให้เราซอบัตให้เราอดทนฉะนั้นเรื่องที่ดีๆในวันนี้ที่ท่านนบีสอนเราไว้ 1,400 กว่าปีเราได้จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เราให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ที่มาที่ไปเรื่องอย่างนี้พี่น้องไม่มีวิดีโอขายนะครับไม่มีใน YouTube อาจารย์อุลลอฮ์ได้เคยลงไปที่จังหวัดภาคใต้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไปพูดในงานของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณไปพูดเรียกเกี่ยวกับในเรื่องของคนที่ทำประตูกะบะห์ไปเล่าที่มาที่ไปที่นู่นเสร็จแล้วในภาคกลางเนี่ยท่านยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดเรื่องนี้ที่ใดเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงเป็นวันแรกและที่แรกเลยที่บาลีสันติสุขแห่งนี้พี่น้องครับเห็นหลายคนที่มาตรงนี้ก็สนใจนะครับสนใจ
ถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นพี่น้องหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ไปกันที่ประเทศซาอุดิอาระเบียแต่ก็นึกไม่ถึงว่าประตูที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นประตูที่มาจากฝีมือคนไทยทองที่มันอยู่ตรงประตูเนี่ยก็ยังนึกไม่ถึงนะนี่ผมพูดตรงๆนะไม่อายนะกีนะถ้าอาจารย์อับดุลลอฮ์ไม่เล่าให้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เล่าให้ฟังผมก็ไม่นึกว่ามันเป็นของคนไทยนึกไม่ถึงว่ามันเป็นผลงานของคนไทยฉะนั้นความภาคภูมิใจตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นนะคนทั้งประเทศไทยต้องมีความภาคภูมิใจในเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นผลงานระดับโลกมันไม่ใช่เป็นผลงานระดับประเทศนะระดับโลกเลยคนประเทศไหนประเทศไหนมาที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเห็นประตูใครทำล่ะกี่ทำใครลองทองล่ะอัดทองล่ะคนบ้านเราทำและอีกหลายคนที่เสียชีวิตไปแล้วอัลลอฮ์ได้ให้ความเมตตาเข้าไปแล้วและอีกหลายคนอัลลอฮ์ยังให้มีสุขภาพอยู่อัลฮัมดุลิลละห์นี่เป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่วันนี้ที่เราจะย้อนประวัติศาสตร์กันผมจะใช้เวลาตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับเล่าให้พี่น้องฟังเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รู้ที่มาที่ไปของคนซึ่งที่นำนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสำคัญมีบทบาทที่เริ่มต้นในการที่เราไม่ใช่อยู่ๆใครจะไปทำประตูกะบะฮ์ก็ได้แสดงว่ามันต้องมีจุดเริ่มต้นพี่น้องจุดเริ่มต้นตรงนั้นมีที่มาที่ไปยังไงคนที่เป็นคนรุ่นหลังๆคนที่เป็นคนบรรดานักศึกษาทั้งหลายตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนำไปทำพอร์ตโฟลิโอได้เลยทีเดียวนำไปเป็นรายงานได้เลยทีเดียวเพราะมันเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญอย่างยิ่งผมจะเล่าให้พี่น้องฟังถึงตัวท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์นิดหนึ่งเป็นการเล่าให้พี่น้องเล่าสู่กันฟังพี่น้องอย่าไปคิดอะไรเยอะนะเล่าสู่กันฟังว่าจันล้อเนี่ยแกจบกลับมาจากประเทศอียิปต์ปี2524 2524พอกลับมาเมืองไทยปั๊บอาจารย์ชฟีอีนภากรอิหม่ามศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยบอกจันดุลล้อไปสอนภาคฤดูร้อนกันไปสอนที่ไหนล่ะอาจารย์ดุลลอก็สนทนากับท่านอาจารย์ชฟีชฟีบอกไปเชียงใหม่ไปนู่นเลยไปสอนอยู่ที่เชียงใหม่ในช่วงที่กลับมาจากประเทศอียิปต์มหาลัยอัลอาซัดกลับมาปุ๊บไปสอนที่เชียงใหม่เลยพอหลังจากนั้นไปสอนได้พักหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาจารย์อิมรอนมักูดีรอฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งเป็นครูผมเนี่ยนะครับอาจารย์มรอนเสียชีวิตไปแล้วผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ได้เรียนกับท่านนะได้สอนผมได้อบรมผมแล้วยังจำจนทุกวันนี้แล้วก็ยังเอาเรื่องนี้ไปสอนเด็กอาจารย์มรอนบอกกุซีถ้าจะเรียนหนังสือนะจำให้ดีนะไปสอนลูกด้วยมีอยู่3ตัวถ้ามีม3ตัวนี้กุซีนำไปใช้เมื่อไหร่ลูกนำไปใช้เมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนหนังสือนี่อาจารย์อิมรอนสอนนะ1มุตอละอะเรียนหนังสือต้องอ่านนะไม่ใช่เรียนหนังสือไม่อ่าน2ต้องมุซาการะต้องทบทวนบ่อยๆอ่านหนังสือบ่อยๆนะครับนี่2มีมแล้วนะมีมตัวที่3มูดาวะมะต้องอ่านอย่างสม่ำเสมอทำอะไรทำให้เสมอต้นเสมอปลายนะนี่คือคำพูดของท่านอาจารย์อิมรอนมักูดีรอฮิมุลลอฮผมดีใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็เป็นรุ่นน้องของเซเตฟแล้วก็อีกหลายคนอาจารย์เซเตฟเนี่ยถือว่าเป็นครูนะถ้ารุ่นท่านแล้วเนี่ยท่านก็เป็นครูผมนะครับผมเล่าตรงนี้เพื่อให้พี่น้องได้เห็นภาพว่าอาจารย์ดุลลอฮ์ก็เป็นศิษย์รุ่นแรกของโรงเรียนศาสนวิทยาเป็นศิษย์รุ่นแรกของโรงเรียนศาสนวิทยาไปเรียนที่ประเทศอินเดียเสร็จแล้วท่านก็ไปต่อที่มหาลัยอัลอาซัดจนกระทั่งจบปริญญาตรีพอกลับมาปั๊บ2524ก็ไปเชียงใหม่พอไปเชียงใหม่ได้อยู่พักหนึ่งปุ๊บหลังจากนั้นอาจารย์อิมรอนนะครับก็ได้เรียกมาสอนที่โรงเรียนศาสนวิทยาผมไม่ทันแก่มาสอนที่โรงเรียนศาสนวิทยาท่านมาสอนอยู่ปีกว่าๆนะครับสอนอยู่ที่ศาสนวิทยาอยู่ประมาณปีกว่าๆหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็พลิกผันตัวเองไปเป็นมักุเทศภาษาอาหรับแล้วก็เป็นมักุเทศภาษาอาหรับในยุคนั้นเนี่ยนะครับเป็นยุคประมาณปี2524 2525เนี่ยท่านเป็น
ล่ามภาษาอาหรับคนเดียวที่มีใบรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยุคนั้นนะพี่น้องครับหายากมากทีเดียวนี่ผมก็ไม่รู้มาก่อนวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ได้รู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีประวัติศาสตร์คนที่ได้มีผลงานเนี่ยนะครับเขาทำอะไรบ้างวันนี้ก็ได้รับรู้พร้อมกับพี่น้องไปด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านเคยเป็นล่ามนะครับที่จะเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยขอให้พี่น้องตั้งใจให้ดีตรงนี้เป็นผลงานที่ท่านทำเอาไว้คือเล่าให้ฟังเฉยๆเพื่อให้พี่น้องได้รู้ที่มาที่ไปของคนที่ได้นำนะครับผู้ที่มีฝีมือทางเมืองไทยไปทำประตูที่กาบาว่าท่านเคยเป็นล่ามนะครับให้กับราชวงศ์คูเวตชุดใหญ่ซึ่งมีเจ้าชายนะครับแล้วก็มีฟ้าหญิง10กว่าคนมาพักที่โรงแรมดุสิตธานีนี่แหละครับคือผลงานชิ้นแรกที่ท่านได้กลับมาในยุคต้นๆหลังจากนั้นยังเคยเป็นล่ามให้กับคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งนครมักกะเป็นผู้ว่าของนครมักกะเป็นล่ามนะครับเจ้าฟ้าชายชื่ออามิดมาจิดอับดุลอาซิดอาลาซาอูดนี่ท่านก็เป็นล่ามในยุคนั้นนะครับเรียกว่าตอนนั้นน่ะอาจารย์ฮอตมากในเรื่องนี้หาตัวจับยากในเรื่องภาษานะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยกลับมาแล้วก็จะไปเป็นภาษาอย่างนี้เนี่ยในการทำงานตรงนี้เนี่ยต้องมีความสามารถในเชิงการสนทนาในเชิงการใช้ภาษาค่อนข้างดีนะครับพี่น้องเพราะว่าล่ามทั่วไปเนี่ยผมจะเรียนกับพี่น้องอย่างนี้ว่าล่ามทั่วไปเนี่ยใช้ภาษาในระดับของคนทั่วไปอย่างหนึ่งแต่ล่ามที่จะแปลให้กับระดับของราชวงศ์เนี่ยระดับภาษามันก็ต้องอีกอย่างหนึ่งนะครับในการถ่ายภาษามันก็ต้องอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้เคยทำเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นผลงานที่เด็กรุ่นหลังๆเนี่ยพอฟังตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราเป็นอย่างดีว่าคนผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคก่อนนะครับสามารถที่จะทำงานในด้านล่ามเนี่ยถึงระดับราชวงศ์ถึงระดับราชวงศ์ทั้งประเทศคูเวตและประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับในขณะที่เป็นล่ามให้กับผู้ว่าของนครมักกะคือท่านอามิดมาจิดอับดุลอาซีดอาลาซาอูดในขณะนั้นเองเนี่ยได้มีโอกาสพบกับคนคนหนึ่งชื่อเชคอาห์มัดอิบรอฮีมบาดุรนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นแหละเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยคนที่จะมาฉายภาพให้พี่น้องได้เห็นภาพว่าจุดเริ่มต้นของการที่ได้พบกับท่านอาห์มัดอิบรอฮีมบาดุรได้มีการสนทนากันเกี่ยวกับในเรื่องของการทำจะมีโครงการในเรื่องของการทำประตูกาบะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเริ่มต้นยังไงนะครับแล้วมีที่มาที่ไปจนกระทั่งนำเอาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นตัวย่อหลายคนไปทำงานตรงนั้นได้อย่างไรผู้ที่จะฉายภาพและเล่าตรงนี้ให้พี่น้องฟังวันนี้ก็คือท่านอาจารย์อับดุลลอห์นะครับฉะนั้นเนี่ยในขณะที่ท่านอามัดอิบรอฮิมบาดุดมาก็มาพักที่โรงแรมโอเรนเตนอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็เป็นผู้ที่ดูแลนะครับให้การต้อนรับเที่ยวมาเที่ยวไปเพื่อที่จะให้ความสะดวกกับคณะนะครับของประเทศซาอุดีอาระเบียที่มาเยือนประเทศไทยในขณะนั้นเสร็จแล้วท่านยังเคยเป็นล่ามนะครับในตอนที่มีข่าวเรื่องบินลาดินพี่น้องครับบินลาดินไปมีข่าวว่าไปหลบซ่อนอยู่ในเรือสินค้าบรรทุกเรือซึ่งเป็นเรือใหญ่แล้วก็เรือใหญ่นี้เนี่ยบรรทุกรถยนต์ได้ประมาณ 6,000 คันเขาบอกว่าไม่มีใครจะไปเจรจาในขณะนั้นเจ้าของเรือสินค้าก็มาหาคนที่นานาเสร็จแล้วก็ได้มีการแนะนำกันบอกว่าคนที่จะไปเจรจานะครับแล้วก็มีความรู้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับได้จะเป็นใครไม่ได้เลยที่นานาเนี่ยเพราะว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์ไปอยู่นานมากก็ติดต่อท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์นางนาวานี่แหละครับไปเจรจากับเหตุการณ์ของบินลาเดนที่มีข่าวว่าไปหลบซ่อนอยู่ในเรือบรรทุกสินค้าอันนี้ก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับในยุคหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่พอครับพี่น้องครับยังเคยเป็นล่ามให้กระทรวงพาณิชย์ไทยเนื่องในโอกาสต้อนรับผู้แทนการค้าจากประเทศซาอุดีอาระเบียพี่น้องครับเคยเป็นล่ามในศาลในการตัดสินคดีความของคนอาหรับหลายชาติค
คนอาหรับเนี่ยที่มามีปัญหาในบ้านเราต้องขึ้นโรงขึ้นศาลในยุคหนึ่ง2524เป็นต้นมา25 26 27คนที่ไปเป็นล่ามในชั้นศาลเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องชนชาติอาหรับที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราก็คือท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์นักนาวานะครับแล้วก็เคยทำเรื่องส่งมายิดทำเรื่องส่งมายิดกลับสู่ประเทศกลับสู่ภูมิลำเนาของมายิดนั้นนะครับเป็นมายิดชาวฝรั่งเศสเชื้อชาติโมร็อกโกนะครับมาเสียชีวิตในประเทศไทยก็จัดการทำเรื่องทำนำเอามายิดกลับสู่มาตุภูมิของมายิดนั้นพี่น้องครับไอ้ลำดับเรื่องราวที่เล่ามาให้พี่น้องฟังเนี่ยผมว่าคนรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยก็ยังไม่เคยทำผลงานได้เยอะเหมือนกับที่ท่านทำตรงนี้นะครับแต่ว่าเราดูไว้ฟังไว้มันก็จะเป็นแรงผลักดันนะครับให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยอยากที่จะมีความสามารถเหมือนกับท่านนะครับท่านเองก็ไม่ได้เคยปิดบังความรู้นะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากจะถามเทคนิคในเรื่องของการทำงานตรงนี้ผมเคยถามแกก็เล่าให้ฟังแกก็สอนนะครับคนรุ่นใหม่ๆอยากรู้อยากเข้าใจเรื่องนี้ก็ไปถามผมคิดว่าอาจารย์เนี่ยในช่วงท้ายชีวิตท่านอยากจะให้ความรู้เนี่ยอิลเมนยุนตะฟองบิฮีความรู้ไหลไปหาอาจารย์อับดุลลอฮ์คือแกยิ่งสอนแกก็ยิ่งได้แกยิ่งบอกแกก็ยิ่งได้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เล่ามาตรงนี้เนี่ยคนรุ่นหลังๆถ้าอยากได้ความรู้ก็ไปหาดอลลอห์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เล่าให้พี่น้องฟังและเคยเป็นล่ามดูแลทหารจากกองทัพเรือของกาตาร์หลายสิบนายที่มาแวะที่ประเทศไทยพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องจะได้รับความรู้ได้รับประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างมากทีเดียวโดยท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์นักดะวาครับวันนี้ผู้ที่จะมาพูดคุยในหัวข้อรู้ไหมประตูกะบะห์ปัจจุบันฝีมือคนไทยจะมีลำดับขั้นตอนนะครับที่จะขึ้นจอแล้วก็ให้พี่น้องดูนะครับอาจารย์เราก็จะเป็นผู้อธิบายเรื่องนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์นักนาวาครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบีอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ ขอความสันติความจำเริญจงประสบแด่พี่น้องมุสลิมทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้คนที่นั่งอยู่ข้างผมนี่นะครับชื่อฮัจจีนะครับฮัจจีกอซิมนะครับแต่ความจริงชื่อในบัตรประจำตัวชื่อคุณสวัสดิ์ชนะชัยคนนี้อยู่ที่ลาดพร้าวแล้วก็ตั้งแต่ลงมานี่ผมเพิ่งเจอกันวันนี้หลายสิบปีแล้วนะครับไม่เจอกันเลยวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ความจริงงานของบรรเลงสันติสุขที่น้องชายอาจารย์นวินนักนาวาทำอยู่เนี่ยก็ทำทุกวันเสาร์นะครับทีนี้วันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีทางด้านวิชาการแต่วันเสาร์นี้เนี่ยนะจะหนักไปในเรื่องของการทำประตูกาบะหรือประตูบัตุลลอฮ์ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับวันนี้ผมจะให้ข้อมูลทางด้านภาษานิดหน่อยนะเช่นคำว่าคอดิมแปลว่าผู้รับใช้นะเราจะได้ยินว่าคอดิมคือกษัตริย์ทุกกษัตริย์ของกระทรวงของซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะเรียกว่าคอดิมุลฮารอมัยนิชารีฟัยนผู้ใช้หรือผู้รับใช้ฮารอมทั้งสองฮารอมทั้งสองก็คือเนี่ยมัสยิดฮารอมที่มักกะมัสยิดฮารอมที่มะดีนะพวกเราจะบอกว่าไปมัสยิดแต่คนอาหรับบอกไปฮารอมนะเขาจะไม่เรียกว่าไปมัสยิดฉะนั้นกษัตริย์ทุกกษัตริย์นะจะเรียกว่าคาดิมอัลฮารอมัยนิชารีฟัยน์นะครับทีนี้กษัตริย์เนี่ยนะครับมาจากราชวงศ์อัลซาอุด
King Faisal Al Saud King Faisal Abdul Aziz Al Saud เนี่ยแล้วก็มาถึงตอนรุ่นที่ผมไปทำประตูก็อัลมาลิกนะครับมาลิกอะไรคาลิดบินอับดุลอาซิดอัลซามุดมาก็หลังจากนั้นก็มาอัลมาลิกฟาฮัดบินอับดุลอาซิดอัลซามุดแล้วมาจุปัจจุบันก็อัลมาลิกซัลมานบินอับดุลอาซิดอัลซาอุดนะครับแต่ว่าตอนนี้ลูกชายชื่ออามิดมุฮัมมัดสุไลมานอะไรซันมานบินซันมานแล้วก็อับดุลอาซิดอันซาอุดเนี่ยคนนี้จะมาพลิกแผ่นดินซาอุดีนะครับกำลังทำเรื่องให้บ้านเมืองเสียหายหมดเนี่ยมีอะไรต่ออะไรที่ไม่เคยมีแต่มีหมดตอนนี้ก็นี่แหละลูกชายของซันมานวลีนะแปลว่ามกุฎราชกุมารอามีดแปลว่าเจ้าชายอามีรอเจ้าฟ้าหญิงนะครับวาซีดแปลว่ารัฐมนตรีเนี่ยวิซาระแปลว่ากระทรวงนะครับ ฉะนั้นในเรื่องที่จะเกี่ยวข้องนี่ก็มีมาลีวาซีดฮัจญ์วะลอกอฟนะพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอัลกอฟอัชเชคอับดุลรอฮ์มานอัชเชคอับดุลวะฮาบอับดุลรอฮ์มานอับดุลวาซิอะนะครับมีเลขาเป็นเลขาประจำสำนักนะครับสำนักนายกเนี่ยสำหรับนายรัฐมนตรีเนี่ยนะครับชื่ออุสตาดฮุซามฮุซามฮุเซนคอชักยีฮุซามเนี่ยรูปหล่อมากผมเลยตั้งชื่อลูกชายว่าฮุซามนะครับเชคอัสซอกะเชคซอกะแปลว่าเชคที่รับผิดชอบเรื่องทองซอก็ในการทำทองชาเรียซอก็ถ้าใครไปฮัจญีสมัยก่อนเนี่ยจะมีถนนทองคำหรือว่ามุดาทางด้านนู้นเนี่ยนะครับฉะนั้นคนที่ เคยไปในสมัยนั้นเนี่ยจะรู้จักถนนทองคำและรู้จักมุดาแต่เดี๋ยวนี้รื้อไปหมดแล้วแล้วก็เชคซอกอเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องทองทั้งหมดในมักกะใครจะมาทองเสียทองไม่ดีทองปลอมอะไรเขาเช็คได้หมดนะครับชื่ออาห์มัดอิบรอฮิมบะดุดคนที่ได้รับโครงการทำประตูไบตุลลอฮ์เนี่ยนะครับนั้นพี่น้องครับ อีกคำหนึ่งน่าจะรู้ไว้วัรชะวัรชะนี่ว้าวรอเชนตาวัรชะแปลว่าโรงงานโรงงานที่ทำเล็กๆนะเช่นไปทำวัชชะเกี่ยวกับเรื่องทำรถวัชชะเกี่ยวกับทั้งทำประตูไบตุลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกวัชชะเหมือนกันฉันพี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะครับก็ได้ความรู้เรื่องของศัพท์พวกนี้ไปแล้วฉะนั้นศัพท์ที่เราควรรู้ที่สุดก็คือว่าอัลกะอ์บะฮ์ต้องมีคำว่าอัลมุชัรอฟะฮ์นะถ้ามีมักกะต้องมีคำว่าอัลมุกัรรอมะถ้ามีอันมาดีนะต้องอัลมุนาวะรอนะจำของกองกันเลยนะอัลกาบันมุชารอฟะแล้วก็อะไรมักกะมุกัรรอมะมาดีนะอัลมุนาวะรอพี่น้องครับตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าถึงบทสำคัญละนะที่ผมเล่าก่อนนะครับเล่าก่อนว่า อย่างที่อาจารย์กุศีได้เล่าว่าผมได้เคยเป็นล่ามภาษาอาหรับในยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครมีผมนี่แหละก็เคยทำงานให้กับราชวงศ์กูเวตแล้วก็มารับใช้อามิดมาจิดนะอามิดมาจิดบินอับดุลอาซิดอัลซาอุดเป็นผู้ว่านครมักกะในขณะนั้นเนี่ยมากันชุดใหญ่เลยนะมาเช่าโรงแรมโอเรนเตนโอเรนเตนเนี่ยเป็นโรงแรมที่1 ใน 10นะเรียกว่าท
top of the 10ของยุคนั้นเลยในโลกเนี่ยเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในอันดับ10ในอันดับ1ใน10นะอามิดมายิดมาเนี่ยเหมาทั้งหมดเลยเหมาทั้งชั้นเลยให้ลูกน้องอยู่กันเนี่ยมากันเต็มเลยแล้วก็ผมก็เป็นล่ามนะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์กุศลบอกนะการที่จะพูดภาษาก็จะต้องภาษาที่นะเหมือนภาษาที่ราชการหน่อยนะครับก็ผมก็ได้รับใช้เสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งตรงนี้ขอเบอร์ขอโรงแรมโอเรนเทนนี่คือโรงแรมโอเรนเทนนะครับอันนี้เป็นอาคารใหม่ส่วนนู้นเป็นอาคารเก่าโรงแรมโอเรนเทนเนี่ยอยู่ที่นะครับอยู่ถ้าไปทางนะมัสยิดฮารูนเก่าก็น่าจะอยู่เยื้องๆกันแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นโรงแรมที่ดังที่สุดในยุคนั้นนะครับเสร็จแล้วขณะที่เนี่ยฟลอร์หนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าชั้นหนึ่งเนี่ยอมิตรมายิดเอาหมดเลยขณะที่ผมกำลังเทคแคร์ดูแลอยู่หลังอาหารเช้านะครับท่านเลขาของอมิตรมายิดเนี่ยก็บอกว่าอับดุลลอฮ์ลงไปดูที่ว่ามีอาหรับสองคนกำลังลงมาจากลิฟต์นะพูดภาษาอะไรไม่ได้เลยนอกจากภาษาอาหรับนะครับฉะนั้นให้ผมไปยืนคอยที่ลิฟต์ที่ลงมาจากชั้น7ชั้น8ของโรงแรมโอเรนเทนพอลงมาปั๊บก็เจอ2คนให้สลามคุยกันเป็นภาษาอาหรับเพราะเขาพูดภาษาอื่นไม่ได้เลยเขาบอกว่าอันดับแรกเลยให้เอาฉันไปอยู่โรงแรมอื่นฉันไม่อยู่โรงแรมโอเรนเทนแล้วนะเช่นในหนังสือที่ไปลงไปอะไรเนี่ยว่ามาคณะเดียวกับท่านอมิตรมายิดไม่ใช่มิตรมายิดมาของคณะหนึ่งแต่เชคอะห์มัดอิบรอฮิมบะดุดนี่มากับน้องชายน้องเขยชื่อฮัสซันฮารีรีนะสองคนนี้พูดภาษาอาหรับได้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้พอเจอผมก็บอกว่าให้ย้ายเขาไปอยู่โรงแรมอื่นแปลว่าเสือสองตัวมันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ต้องให้ไปอยู่โรงแรมอื่นได้ผมก็ไปอยู่ที่โรงแรมขั้นโรงแรมแรกๆของถนนสุริวงศ์นะก็ไปอยู่ที่นั่นนะทีนี้นี่คือเชคอามัดอิบรอฮิมบะดุดอันนี้ตอนที่แก่แล้วผมไปเยี่ยมเขาเชคอามัดอิบรอฮิมบะดุดเชคอามัดอิบรอฮิมบะดุดเนี่ยมันเป็นที่ผิดสังเกตอยู่อย่างนึงคือว่าเป็นคนอาหรับที่ไม่เคยใส่หมวกเนี่ยจะอยู่ชุดนี้ตลอดอยู่ในประเทศเขาก็ใส่โต๊ะเป็นอย่างดีเลยแต่ไม่ใส่หมวกไม่คุมผ้าไม่อะไรนะครับจนกระทั่งค่ำไปก่อนจนกระทั่งถึงเดี๋ยวจนกระทั่งถึงวันที่จะติดตั้งประตูแล้วเนี่ยนะครับให้ผมตะเวนหาผ้าเนี่ยผ้าอย่างเงี้ยผ้าที่จะคุมเนี่ยให้ไปหาซื้อผมไม่เคยคุมแล้วก็ไอ้สเวียนหม้อเรื่อยกันเนี่ยก็ไม่เจอต้องไปหาซื้อเพราะว่าจะต้องต้อนรับกษัตริย์คอลิดที่จะมาเปิดฮะไอ้ก้อนแล้วก็นี่คือเชคอามัดอิบรอฮิมบะดุดอันนี้วันที่แย่แล้วแก่แล้วผมกลับไปที่หลังดูต่อไปที่นี่คนนี้เนี่ยหลังจากประตูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับชื่ออาลีมูนซับคนนั้นชื่อคนนู้นก่อนคนนู้นเลยนะนั่นน่ะนี่คือคนนี้ครับนี่คนนี้ชูมือเนี่ยคนนี้ดูชื่อกอซิมชนะชัยยังหนุ่มมากแล้วคนกลางชื่อนววีเป็นคนใต้ที่อยู่กับแซมมาตั้งแต่หนุ่มๆนะเอาเรียนมาอีกหน่อยนั่นคนนั้นยังดูภาพเมื่อกี้สำหรับคนนี้นะครับฮัจญีสุไลมานในบัตรประจำตัวชื่อมานนะสันหวัง
ล้วก็จุซานะฮัจญีอิสากาสุรงฮัจญีฮุเซนและอิมนะทั้ง3คนจะเป็นคนของ19แล้วก็วันที่อนุนใครอนุก็ฮัจญีอิสากับอาลีนะทั้งหมดเนี่ยนะครับชุดทำประตูเนี่ยที่เป็นช่างไม้อัลลอฮ์ยะทำหมดแล้วนะครับอาลีคนทำทองก็ตายแล้วไอ้นาวีไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าแต่คนสุดท้ายเนี่ยรูปรอเนี่ยยังอยู่กับผมนี่บนเวทีนี่เหลือ2คนแล้วมีกุไซนีนะมีกุไซนีคนอยู่อะไรอยุธยาไม่ได้มาฉะนั้นพี่น้องครับคือวันที่ในประมาณปีฮิจรัตฮิจรัตศักราช1363คือประมาณ33-35ปีเนี่ยเป็นอายุของประตูบานเก่าซึ่งสร้างโดยสมัยของกษัตริย์คาลิดนะครับฉะนั้นมีวันหนึ่งกษัตริย์คาลิดบินอับดุลอาซีดอัลซาอุดเนี่ยได้เข้าไปละหมาดภายในกะอ์บะห์ก็เห็นว่าประตูเนี่ยมันเก่ามากท่านจึงเรียกรัฐมนตรีกระทรวงอัลกอฟอับดุลวาฮับอับดุลวาเซบอกเชคอับดุลวาฮับมานี่ที่เปลี่ยนประตูใหม่เอาเป็นประตูที่เป็นทองคำเลยนะแล้วก็ให้อับดุลวาฮับอับดุลวาเซเนี่ยไปหาช่างไปหาไม้ไปหาอะไรรับผิดชอบไปท่านเชื่อไหมว่าวันที่ผมเจอท่านเชคอาหมัดอย่างเลื่อนมากลับมาอย่างกลับมาก่อนเนี่ยเมื่อกี้มันแรกมีไม้ป่ะตุกะเนี่ยเนี่ยคนที่นั่งกลางผมเนี่ยนะก็เซนชนะชัยนาววีอาลีนะครับฉะนั้นเลื่อนไปที่เล่นต่อฉะนั้นเมื่อเชคอับดุลวาฮับอับดุลวาเซียก็ได้มาเมืองไทยโดยที่น้องชายของท่านชื่อดร.ไฟซ์นะอิบราฮิมบดุดเป็นผู้ว่าการท่าเรือยุดดานในขณะนั้นท่านได้มาติดต่อเรื่องไม้มะค่ามงจากประเทศไทยเนี่ยนะว่าจะเอาไปทำประตูบัตุลลอแล้วมาเจอผมเนี่ยเจอที่หน้าลิฟต์โดยบังเอิญว่าจะเอาผมไปทำด้วยผมบอกว่าเรื่องจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โหจะเอาคนไทยไปทำประตูบัตุลลอซึ่งประเทศที่มีความชำนาญอียิปต์ก็ใช่ตุรกีก็ใช่จอร์แดนก็ใช่แต่ทำไมมาที่เมืองไทยแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังบอกจะเอาไปทำผมก็มาทางเล่าให้พ่อแม่ฟังมาเล่าให้กับผู้จัดการบริษัททัวร์ฟังก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นไปได้อับดุลลอฮ์ต้องไปนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องพอหลังจากนั้นมาอีก2อาทิตย์เชคอาห์มัดอิบรอฮิมบดุดกลับมาบอกไอ้ที่พูดน่ะเรื่องจริงนะเพราะว่าไม้มะค่ามงที่สั่งไปนะครับไปถึงแล้วนะมีคนชื่อสุรเดชของณรงค์วงศ์วันเป็นเลขาในด้านการค้ามาเจอกับผมบอกว่าไม้ที่ดร.ไฟซ์ได้สั่งเนี่ยได้อบในเมืองไทย3เดือนเกือบ3เดือนแล้วก็ไปแล้วด้วยฉะนั้นไม้เรื่องของไม้เนี่ยก่อนที่จะเจอผมพอมาเจอผมปั๊บก็มาพูดถึงเรื่องจะหาช่างผมก็บอกฮะยูซุปนักนาวาหลานอะไรจะทำไปแล้วอยู่ปฏิวบอกว่าช่วยหาช่างให้หน่อยผมไม่รู้จักใครท่านก็ไปยูซุปเนี่ยไปที่กองสิบเก้าก็ไปเอาช่างอิสากาสุรงสุไลมานหรือมานซันหวังแล้วก็อะไรก็เซมฮุเซนและอิมสามคนเนี่ยมาแล้วก็มาได้ช่างทองอีก3คนแล้วคนนี้เขาก็อยู่ด้วยแล้วก็มีฮุไซนีที่อยู่ที่ยานี่คนเล็กสุด
สามคนเป็นช่างทองสามคนเป็นช่างไม้นะช่างก็ไปเอาเรื่องต่อไปนะเสร็จแล้วไปเนี่ยก็ได้มูนิสยุนดีมูนิสยุนดีเนี่ยเป็นชาวซีเรียอยู่ในเยอรมัน25ปีตัวเล็กเล็กกว่าผมอีกนะเป็นคนเขียนแบบเขียนแบบก็คือว่าไม้ที่ได้ไปทั้งหมดเนี่ยหนาประมาณ3นะกี่เซน10เซนอะไรเนี่ยนะ3นิ้วเออ3นิ้วเนี่ยแล้วก็แผ่นใหญ่8แผ่นทั้งหมดเนี่ยไปพิงไว้ที่ผมไปถึงน่ะก็พิงไว้อยู่ที่บ้านแซอามาดิบรอฮิมบะดุดแปลว่าไม้น่ะงอชันฮุเซนเนี่ยอะไรนะมูนิสยุนดีนี่จึงได้บอกว่าขอตัดหัวไม้นี่ไปศึกษาที่เยอรมันปรากฏว่าเขาบอกว่าไม้ต้นนี้ทั้งหมด8แผ่นเนี่ยเป็นไม้ต้นเดียวกันเป็นไม้มะค่ามงแต่ในหนังสือหนังสือตรงนี้นะครับหนังสืออัลบาบอัลจดีดอัลบาบอัลจดีดลิลกะอ์บะฮ์อัลมุชัรรอฟะห์หนังสือนี่เป็นสื่อที่ระลึกออกในวันติดตั้งประตูเขียนในนี้ว่าไม้เนี่ยชื่อคอชับติกนะแล้วก็วงเล็บว่าอิสมุลมัชฮูดมาคามงจิกนี่แปลว่าไม่สักแต่ชื่อเฉพาะเนี่ยชื่อมาคามงนะซึ่งเขาเขียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยแล้วเขาก็ไม่ได้บอกด้วยว่าไม้เนี่ยมาจากประเทศไทยช่างไม้มาจากประเทศไทยช่างทองมาจากประเทศไทยก็ไม่เคยพูดเลยสุรีเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยมูนิสยุนดีเนี่ยเป็นคนออกแบบเนี่ยคนที่ไม่ใส่กันเนี่ยเป็นชาวซีเรียแต่อาศัยอยู่ที่เยอรมัน25ปีนี่ดร.ไฟซ์อิบราฮิมบะดุดเป็นน้องชายของแซอามัดอิบราฮิมบะดุดแซอามัดอิบราฮิมบะดุดเนี่ยเป็นลูกชายคนโตของตระกูลบะดุดว่าเขาเนี่ยนะเลี้ยงน้องชายมาจนกระทั่งได้เป็นด็อกเตอร์ตัวแกเนี่ยเขียนภาษาอาหรับก็ไม่ถูกผมต้องเป็นคนเขียนให้จดหมายนะฉะนั้นเวลาที่ทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยท่านเชื่อไหมว่าเขานั่งอยู่เฉยเลยผมเองทั้งหมดต้องทําต้องไปเอาของที่มูนิสยุนดีสั่งมาจากเยอรมันต้องไปเอาไปเอาทองจากกระทรวงการคลังผมต้องไปเอานะครับแล้วก็ว่างต้องมาขายทองที่ร้านทองต้องจ่ายเงินเดือนให้ลูกน้องผมเองคนเดียวทำทั้งหมดนะครับเอาลองเล่นต่อไปดิแล้วก็เดี๋ยวนะครับอันนี้นะครับผ้าคลุมสีดำเนี่ยเขาเรียกกิสวาเป็นผ้าคลุมไบตุลลอแต่อันนี้ที่เป็นนะที่จะเปิดอยู่นิดนึงเนี่ยเราก็จะเห็นประตูทองคำเนี่ยอันนี้เขาไม่เรียกว่ากิสวานะเขาแยกอันนี้มันจะอยู่ต่างหากของมันเรียกว่าสตาร์หรือแปลว่าม่านนะครับแล้วประตูทองคำที่เห็นเนี่ยนะครับสร้างข้างบนข้างล่างนี่เป็นไม้หมดเดี๋ยวผมจะย้อนไปถึงเรื่องไม้แล้วก็ทองเนี่ยนะครับ180กิโลนะครับแล้วเวลาที่ทำขึ้นมาเนี่ยตะกี้สตาร์รอดแล้วนะอุซานอับดุลฮิมอามีนมักกีคนนี้เป็นคนที่เขียนคอร์สในสมัยประตูบานเก่าตอนที่ทำกับผมเนี่ยอายุ80กว่าเขียนได้บรรทัดหนึ่งเข้าโรงพยาบาลสองบรรทัดเข้าโรงพยาบาลในกำหนดที่เขาตั้งไว้เนี่ยแค่12เดือนแต่ทำประตู3บานนะในนั้นในบางสายบางรายเขียนบอกว่าประตูที่เป็นไม้จากประเทศไทยบานเดียวเท่านั้นไม่ใช่นะครับประตูทั้งหมด3บานนะลองเปิดประตูดูสิ
ห็นไหมประตูจริงคือเลื่อนไม่ได้อันนั้นเป็นภาพเก่านี่เป็นไม้มะค่าหมูนี่นี่ครับประตูทั้งหมดเนี่ยสองบานอยู่ข้างหน้าบานมนตซัมเนี่ยที่ซาเตจะบอกลูกน้องแล้วก็มีประตูข้างในกาบาเรียกประตูบาบุตเตาบาประตูบาบุตเตาบาเนี่ยอยู่ข้างในกาบาที่จะขึ้นไปสโตไปวัลลังคานะเชื่อไหมว่าผมได้นำคณะของผมเนี่ยขึ้นไปบนหลังคากาบาแล้วแล้วก็ไปดึงเชือกเอาดึงหยาบหรือผ้ากิสวะขึ้นนะครับโทษนะครับอันนี้เมื่อกี้อันเมื่อกี้นี่ขณะที่ประตูใกล้ๆจะเสร็จเนี่ยอันนี้วลินอะนะครับมงกุฎราชกุมารฟหัดบินอับดุลอาซีซอันซาอุดพอหลังจากกษัตริย์คอลิดตายก็ได้เป็นกษัตริย์วันนี้เชคอับดุลวาฮาบอับดุลวาเซียนี่นี่ที่ว่าเมื่อกี้รูปหล่อมากนะครับชื่อฮุซานฮุเซนอัลชัดยีนะครับแล้วนี่คือคุณเซอร์อัลมาฮามัดอิบรอฮิมนะรูปไหนรูปไหนก็ไม่ใส่หมวกไม่มีใส่หมวกอ่ะเขาไม่มีใส่หมวกนะครับนั่นแล้วตอนนั้นเนี่ยเวลาที่ใกล้ใจนั่นจริงเนี่ยมากันหมดเลยรัฐมนตรีกระทรวงอัลกอฟรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านเชคอาห์มัดอิบรอฮิมบะดุดแล้วก็อะไรซันมานเนี่ยกษัตริย์ซันมานนี่ก็เคยไปนะครับผมเจอมาหมดแล้วคนพวกนี้เลื่อนต่อไปนี่คือมุนิดครับมุนิดยุนดีได้อธิบายมุนิดยุนดีเนี่ยตอนนี้ที่เขาเรียกวัดชาเนี่ยนะรฟาฮัดอัจซาอิลบาบบาดอินติฮะมินตัสนีอิฮีฟีวัรชติอามันอัลลติกะกะกอมัดฮะคาซีซอนเชคอามัดอิบรอฮิมบะดุทำวัดชานี่เฉพาะเรื่องนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวไหมช่างก็กำลังดูนั่นคืออิสากาสุรงแล้วก็พวกช่างอยู่ที่นี่ทั้งหมดส่วนอันนี้เนี่ยมุนิดยุนดีได้รับมอบหมายให้ทำกุญแจประตูบาตุลอด้วยมีแม่ลูกกุญแจนะนี่คือกุญแจกับประตูบาตุลอกุญแจนี่คือกุญแจเก่าแล้วให้ทำใหม่ก็ให้ทำเหมือนเดิมไม่เอาเหมือนเก่าไม่เอาแปลว่าทำดีไซน์ใหม่นี่ไม่เอาแล้วคนที่ถือกุญแจเนี่ยถือกุญแจประตูบาตุลอเนี่ยชื่อ สมัยนั้นชื่อเชคตอฮาอัชชัยบีนะครับถ้าซาเตฟยังจำได้สมัยก่อนเนี่ยมัสยิดฮารอมเนี่ยจะมีชื่อของแต่ละประตูเนี่ยคนฮัจญีเนี่ยไปเนี่ยนะจะต้องเข้าทางบาบุสลามมีก็มีไกด์ของเขาเนี่ยจะบอกฮาซาบาบุสลามบอกนี่ประตูบาบุสลามนะคนฮัจญีก็บอกฮาซาบาบุสลามว่าตามไปด้วยก็ไม่ใช่เขาบอกว่านี่ประตูบาบุสลามข้างประตูบาบุสลามเนี่ยนะครับมีประตูบาบบานีชัยบะบาบบานีชัยบะแปลว่าประตูบานีชัยบะก็คือนี่แหละคือไม่ใช่อีกอันหนึ่งคืออีกอันหนึ่งประตูไอ้กุญแจเนี่ยคนที่ถือกุญแจเนี่ยในกุญแจประตูเนี่ยต้องเป็นตระกูลของบานีชัยบะเท่านั้นพอตอฮาเช็คตอฮาระหว่างที่ผมทำกันเนี่ยแกจะต้องนั่งอยู่คุมตลอดแล้วก็ข้างในกาบานน้ำมันร้อนขนาดไหนให้เอาพัดลมเป่าเข้าไปได้เอาพัดลมเข้าไปในกาบานไม่ได้โอ้โหด่าผมบอกนี่ถ้ากูให้คนอื่นทำแล้วเสร็จไปนานแล้วมาให้พวกมึงทำอะไรต้องว่าไปเรื่อยแล้วแกก็นั่งถือกุญแจอยู่เชื่อไหมว่าบันีชัยบ้าหรือคนที่ถือกุญแจประตูเนี่ยมีอิทธิพลมากกว่ากษัตริย์ถ้าไม่เปิดใครก็เปิดไม่ได้วันแรกที่ผมไปที่จะไปวัดกับมุนิดมุญุนดีเมื่อกี้จะไปวัดขนาดของประตูเก่าแกไม่ให้เข้าต้องมีหนังสือไปถึงราชวังบอกให้กษัตริย์คาลิดช่วยบอก
เช็คตาชัยบี้หน่อยที่ว่าฉันจะเข้าไปวัดนั่นแหละถึงจะเปิดให้นะครับทำจนกระทั่งเสร็จพออยู่ได้หน่อยก็เช็คตาชัยบี้ตายก็เราจะทำหลังจากนั้นมาก็เช็คอันวลาซิดชัยบี้ชาวเรือซิดเนี่ยซีกับผมเลยเพื่อนสนิทกันมากแล้วก็จะมากรุงเทพบ่อยมากับเช็คบดุษเนี่ยนะครับฉะนั้นตระกูลของบันีชัยบ้านเนี่ยเช็คตอฮาที่ผมรู้จักเช็คอับดุลอาซีที่ผมรู้จักปัจจุบันนี้ใครก็ไม่รู้แต่ว่าต้องบันีชัยบ้านเหมือนกันต้องดูต่อภาพต่อไปด้วยนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับส่วนฮะอันนั้นไม้อันนี้เนี่ยไม้มะค่ามงนะครับผมได้มาจากชาวบ้านแถวดงพญาเย็นเขาบอกเขาตัดไว้ตั้งแต่ลูกเขายังคลอดได้วันสองวันแล้วจนกระทั่งลูกได้เป็นทหารแล้วอะไรแล้วไม้นี่ยังอยู่ถามว่าไม้อะไรบอกไม้มะค่ามงซึ่งผมในใจของผมก็คือไม้มะค่ามงคือไม้ที่ทำประตูไบตุลลอห์ผมถามว่าเท่าไหร่เขาบอก2,000เอามาเลยผมซื้อเชื่อไหมเอารถไถเนี่ยไถมาตามถนนเนี่ยจากในป่ามาถึงที่ของผมเนี่ยผมเอาสลักไว้เลยที่นั่นว่านี่คือบาบเนี่ยประตูที่ทำบาบกาบะจากไม้มะค่ามงเนี่ยอันนี้ยังอยู่เนี่ยที่จะทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยผมจะทำอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีพวกนี้ทั้งหมดนะอันนี้ก็เขียนว่าไม้มะค่ามงนะก็ที่ไร่ผมมีต้นไม้มะค่ามงนี่เยอะเลยมันจะโตเร็วมากแล้วก็ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาตัดหัวไม้ไปเนี่ยไปศึกษาในเยอรมันปรากฏว่าไม่ใช่ตอนนี้นะคือแบบเดียวกันเนี่ยมันมะค่ามงเหมือนกันเขาบอกว่าต้นนี้ต้นที่ท่านไปทำประตูไบตุลลอห์อายุ200ปีแล้วมาจากไม้ต้นเดียวกันนะครับพี่น้องครับผมนะทราบซึ้งแล้วก็ว่าอัลเลาะห์ได้ประทานเนี่ยมันอันยิ่งใหญ่จริงๆว่ารู้จักกันแค่ลงมาจากลิฟต์ของแรมโอเรนเตนเนี่ยได้ไปทำนะครับได้ไปทำประตูไบตุลลอห์ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ไม่ใช่ระดับประเทศเป็นงานที่ใหญ่ระดับโลกทำไมเขาไม่เอาประเทศมุสลิมซึ่งเขาก็รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยคน 10% เท่านั้นที่เป็นมุสลิมนะครับ 10% เท่านั้นที่เป็นมุสลิมแล้วก็ทำไมจะทำได้นะแล้วก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกทั้งสิ้นไม่ได้มีใครเล่าเรื่องนี้ทั้งหมดพวกเราไปทำช่างทั้งหมดที่ไปทำ6คนเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นซุปเปอร์ช่างเพราะว่าผมรับคำสั่งมาจากมูนิธยุนดีคนที่เป็นผู้ออกแบบนะแล้วก็เอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาบอกให้ช่างไม้ช่างทองว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ท่านเชื่อไหมว่าไม้เนี่ยที่เขาสั่งทางวันนี้จุนดี้สั่งให้ตัดเนี่ยให้ตัดละเอียดเลยตัดเนี่ยเป็นไม้เหมือนกับเข้าไม้เข้าลิ้นแบบบ้านทรงไทยสมัยเก่านะครับแล้วก็มีกาวเขาบอกว่าเพื่อความที่จะยืดหยุ่นได้เพราะข้างในอาจจะร้อนจะมีฝนตกเนี่ยฉะนั้นจะไม่เอาไม้ทั้งแผ่นมาตัดละเอียดเลยแล้วเชื่อไหมว่าตั้งแต่ทำจนกระทั่งจบนะครับช่างทั้งหมดทำไม่เคยผิดพลาดช่างทองอยู่นี่เป็นสักขีพยานไม่เคยทำผิดพลาดทำได้ตามที่สั่งทุกขั้นตอนตลอดจนกระทั่งจบนะครับจนกระทั่งวันที่นะกษัตริย์คอลิสมาจะเปิดเนี่ยที่เราฟังเมื่อกี้ว่าต้องวิ่งหาผ้าหาผ้าเนี่ยอากอนเนี่ยให้กับเช็คเนี่ยเพราะว่าท่านไม่เคยคุมหัวเลยนะครับนี่คือที่มาที่แท้จริงนะครับส่วนสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดนะครับที่ลงในลายต่างๆเนี่ยนะอย่างเช่นสุไลมานซันหวังเนี่ยชื่อจริงก็ชื่อมานซันหวังเราเรียกกันว่าจูมานนะคือตั้งแต่ปีนั้นนะที่เขาไปเนี่ยก็ประมาณสัก50ปีได้
ตอนที่เขาเสียที่ซอยสลามัดเนี่ยอายุ93นะครับท่านยังจำอะไรได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็อิสากาสุรงในลายหลายลายเขียนว่าอิสากาสุหลงความจริงกาสุรงนะครับก็ประมาณอายุประมาณสัก54ปีฮุเซนและอิ่มก็สัก40ปีนะครับแล้วก็บางฮุไซนีฮุไซนีอารีพงเนี่ยตอนนี้อายุ6อาลีมุนซับก่อนอาลีมุนซับอยู่คงตันคนนี้กลับมานะก็อยู่ไม่นานก็เสียตอนนี้ฮุไซนีอารีพงอยุธยาเนี่ยอายุ67ปีแล้วนะตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เซมนะชัยชนะหรือชนะชัยชนะชัยนะอยู่ลาดพร้าวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ80ครับอายุ80วันนี้ยังให้โอกาสมาเยี่ยมแล้วไม่เคยเจอกันเลยตั้งแต่กลับมาแล้วก็คนที่นำพาไปก็ยังมีชีวิตอยู่นะยังพูดอยู่นี่73แล้ว73แล้วนั้นพี่น้องครับให้ความรู้นิดนึงนะครับคือหนังสือนี้นะครับซาลูเตสุทาวรได้ให้ไว้มีประโยชน์มากเลยนะครับคื มัสยิดฮารอมเนี่ยที่เราไปกันเนี่ยนะครับเราเดี๋ยวนี้แทบจะไม่รู้เลยว่าชื่อประตูต่างๆเนี่ยเป็นชื่ออะไรบ้างนะครับผมจะให้ท่านได้รับรู้ตรงนี้นะครับเป็นการความรู้เรื่องนะเกี่ยวกับมัสยิดฮารอมนิดนึงชื่อประตูแรกบาบอัลมาลิกอับดุลอาซิดนะครับแล้วก็ประตูที่5บาบดิยาดประตูที่6บาบบิลานรอฎิยัลลอฮุอันบิลานก็ซัยนาบิลานบาบฮุเนนนะประตูที่9ประตูที่10บาบอิสมาอีลอะลัยฮิสลามบาบที่16บาบุสซะฟานะครับแล้วก็บาบประตูที่13บาบบานีฮาชิมประตูที่19บาบอาลีรอฎิยัลลอฮุอันประตูที่20บาบอับบาสรอฎิยัลลอฮุอัน22บาบอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประตูที่24บาบุสสลามที่ได้ผมพูดไปเมื่อกี้ประตูที่26บาบบานีชัยบะบานีชัยบะก็คือตระกูลชัยบีที่ถือกุญแจนะครับนะครับแล้วก็มาเรื่อยมาประตูทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีเขียนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษถ้าใครไปดูในปัจจุบันนี้จะเขียนตัวเลขอย่างเดียวแต่ทั้งหมดมีเท่าไหร่สเต็ป79ประตูนะครับเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับกาบะห์ทั้งหมดฉะนั้นพี่น้องครับที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้หวังอะไรทั้งสิ้นหวังว่าจะให้ความชัดเจนจริงจังจริงใจที่เล่าให้สู่กันฟังว่าคนที่ไปทำคือใครบ้างแล้วทำแล้วนะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมันเท่าไหร่ครับ44ปีแล้วเนี่ยผมไม่เคยเล่าที่ไหนไม่เคยพูดที่ไหนพูดครั้งหนึ่งที่ใต้ที่พนมบันตานของดร.สุรินทร์ดร.สุรินทร์เรียกผมขึ้นไปบนเวทีผมฮุไซนีอารีพงศ์บนขึ้นเวทีถามผมอย่างเดียวเนี่ย2ชั่วโมงเต็มๆเขาบอกว่าถ้างานเนี้ยนะเขาจะดำเนินการดำเนินเรื่องว่าคนเหล่านี้ที่ไปทำทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับถ้าหากว่าจะพูดว่านะ เป็นคนที่ทำงานระดับประเทศชาติแต่ประเทศไทยมันไม่เคยรู้จักเราประเทศสวีเดนยังไม่รู้จักเราเลยฉะนั้นถ้าเขาอยู่ป่านนี้นะจะมีอะไรดีกว่านี้เยอะแต่ท่านก็เสียไปซะแล้วเราอย่าทำหุ่ม
นะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยในสมัยที่ตอนนั้นผมยังเป็นวัยรุ่นแล้วก็ได้ทำงานอย่างที่อาจารย์กุศลได้บอกทำมางานมาเยอะมากกระทั่งทุกวันนี้อายุ73ผมทำงานไม่เคยมีวันเสาร์อาทิตย์นะทำทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องของการดูแลนะร้านที่นักนาวาไอ้ที่นักนาวาฟาร์มแล้วก็ดูแลร้านที่นานาผมอยู่ที่นานานะครับเปิดร้านขายไม้หอมมารวมไปเสร็จเนี่ย25-26ปีเป็นคนแรกที่ทำมัสยิดที่ซอยนานาเช่าอาคารทั้งหมด6ชั้นผมใช้อยู่2ชั้นอีก4ชั้นเป็นมัสยิดชั้นเป็นมัสยิดแล้วก็ผมทำหน้าที่อิหม่ามคอตบทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอาหรับที่นั่น25ปีเต็มๆนะเดี๋ยวนี้ในมัสยิดในนานาเนี่ยมีมัสยิดถึง4แห่งด้วยกันเพราะว่าของผมเนี่ยเขายึดไปก็เลิกล้มไปนะครับฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่ผมได้ทำมาเนี่ยที่นางนาวาผมยังมีร้านอาหารแต่ที่นานาไม่มีแล้วปิดหมดอาหรับสักคนหนึ่งก็ไม่มีใครมาเดินเลยตอนนี้ก็ปิดร้านไปหมดก็ที่นางนาวากับฮัมดุลิลลาห์ยังมีการซื้อขายบ้างนะครับแล้วก็ที่นางนาวาฟาร์มก็มีมัสยิดผมชื่อว่ามัสยิดดารุสุนนะที่นี่บะแลดารุสุนนะเหมือนกันนะครับฉะนั้นที่นั่นเนี่ยอย่างที่อาจารย์กุศลได้เล่าให้ฟังว่าผมกำลังทำมัธฮับแปลว่าพิพิธภัณฑ์มัธฮับบาบิลกะบะอัลมุชัรรอฟะเป็นพิพิธภัณฑ์นะเกี่ยวกับประตูบัยตุลลอฮ์ซึ่งของผมเนี่ยจะมีนิสิตนักศึกษาจะมีเยาวชนเนี่ยอย่างที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเยาวชนจากโรงเรียนอิสลามสันติชนจะไปลง330คนก็โควิดมาซะก่อนถึงเขาไปลงทุกปีคนเหล่านี้เนี่ยจะได้รับความรู้จากตรงนั้นทั้งหมดผมจะอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยฉะนั้นผมทำอันใหม่เนี่ยอันเก่ามันพังไปแล้วอันใหม่ลงมาเนี่ยทำข้างล่างแล้วก็การไปดูไปชมเนี่ยมันง่ายไปศึกษาเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็มีนโยบายว่าจะทำไงให้คนไทยพุทธที่มากินข้าวเนี่ยได้รู้ว่าไอ้กะบะที่มุสลิมทั่วโลกเวลาละหมาดต้องหันไปสู่นะครับท่านเชื่อไหมท่านรู้ไหมนะท่านทราบไหมว่าประตูของวิหารกาบาเนี่ยคนไทยทำประตูของวิหารกาบาเนี่ยเป็นไม้จากประเทศไทยให้คนไทยเขาได้รู้ซึ้งตรงนี้ว่าคนไทยไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่าข่าวนี่มันไม่ออกนะครับไม่มีใครออกข่าวไม่มีใครบอกเล่าเห็นคนไทยมุสลิมด้วยกันก็ยังรู้น้อยเลยนะครับนั้นอยากให้คนไทยพูดได้รู้ด้วยฉะนั้นผมจึงทำตรงนั้นเนี่ยงบในการก่อสร้างก็เล็กๆทำเพื่อรักษาไอ้รูปต่างๆจะมีรูปทั้งหมดคนทำทั้งหมดเนี่ยอย่างเงี้ยมีอยู่หมดเลยนะครับซึ่งใช้งบประมาณ 200,000 บาทนะครับก็ถ้าท่านทั้งหลายจะมีช่วยกันลงขันก็ไม่มีปัญหาเพราะถือว่าเป็นสกอยาริยะสกอยายาริยะคืออะไรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซามาตับนุอาดัมคนหนึ่งตายนั้นนะตายไปแล้วอิงก็ตามาลูอิลลามินซาลาซินตายไปแล้วทุกอย่างจบสิ้นเหลือ3อย่างที่จะไปถึงผู้ตายซอดะกะตินญาริยะตินซอดะกะญาริยะที่ทำไว้เช่นทำที่ละหมาดทำสะพานทำมัสยิดทำโรงเรียนทำอย่างเงี้ยอย่างมัธยมนี่ผมถือว่าเป็นฐานที่ที่ให้ความรู้ด้วยวะลาดินซอลิฮินยัดอูละฮูลูกที่ซอและขอดุอาให้เราตายไปแล้วลูกคนนี้ดีทั้งหมดมี5คนมันเลวหมดไม่ดีมันมีคนดีอยู่คนหนึ่งอันนั้นเราขอดุอาไปถึงเอาไอลมินยันตะฟาวบิความรู้ที่ให้ประโยชน์เนี่ยคือความรู้ที่ให้ประโยชน์ก็จะได้จากมัธยมหรือพิพิธภัณฑ์อันนี้ว่าประโยชน์นั้นมันจะเกิดขึ้นไปทั่วลูกหลานต่อไปนะลูกหลานของฮาจีกอเซมชนะชัยไปเห็นก็บอกอ้าวนี่พ่อเขาอยู่นี่ของจุซาไปก็ลูกอยู่นี่ของมานสันหวังไปหรือสุไลมานหรือจุมานเนี่ยเราเรียกกันไปก็ชื่อเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยผมจะทำให้ดีแล้วก็จะทำให้ง่ายต่อการที่จะเข้าไปดูเอาละครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เล่าทั้งหมดมาเนี่ย
ป็นเรื่องจริง 100% คำว่าเล่าเนี่ยนะเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะเป็นว่าโกหกบ้างจริงบ้างเท็จบ้างเพิ่มบ้างต่อบ้างเติมบ้างขาดบ้างอะไรบ้างแต่ที่ผมเล่าเนี่ยใช้คำว่าเล่าเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในฮัมเดในสมองของผมนะผ่านมาแล้ว44ปียังจำได้หมดนะว่าสิ่งที่ผมได้เจอแซก2คนเนี่ยครั้งแรกเลยที่เจอเนี่ยพูดภาษาอาหรับรับเขาบอกเลยว่ายัลลอฮ์ยาอับดุลลอฮ์อินกุลนีอิลาฟุนดุกไกรฮาซัลฟุนดุกมึงพากูไปอยู่โรงแรมไหนก็ได้ไม่ใช่โรงแรมนี้เพราะโรงแรมนี้คือโรงแรมที่เชคอะมีดมายิดอยู่เขาไม่อยู่นะครับเขาบอกให้ไปอยู่ผมก็ไปอยู่โรงแรมมนเทียนดังนั้นมานั่นแหละก็นะมีสุรเดชเนี่ยนะของโรงวงวันเนี่ยได้มาบอกได้มาเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังเอาละครับผมก็คงจะไม่ยืดเยื้อตรงนี้วันนี้นะครับผมเอามาจากนักนาวาฟาร์มชาเฮใบเสน่ห์สามรสเอ้ชาใบชาเฮใบเสน่ห์เย็นผมขายที่นู่นร้อนแต่นี่สายเย็นตอนนี้คนก็นิยมกินกันเยอะสองนะครับผักดองสามรสอันนี้รับรองว่าตอนนี้ไม่มีคนทำละตายกันไปหมดแล้วนะครับก็มาตั้งขายตรงนี้แล้วก็มีใบทินรอมฎอนท่านเอาไปได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีข้อความเกี่ยวกับนักนาวาฟาร์มที่ท่านเอาไปดูได้ว่าสมควรที่จะทำอะไรตรงนั้นได้เพราะที่ตรงนี้เป็นที่ที่ผมรักมากแล้วก็ได้ทำได้ก่อสร้างได้ก่อร่างสร้างตัวมาจากตรงนั้นจริงๆแม้กระทั่งต้นไม้ทุกต้นนี่ผมปลูกอาจีก็เซมเนี่ยยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปตั้งใจจะไปเนี่ยต้องเอาไปให้ได้ต้องเอาไปให้ได้นะครับโอ้โหฮัมดุลิลลาห์วันนี้ขอบใจทุกคนนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรอยากถามอะไรไหมครับให้เวลาคือเขาบอกมีองค์การจากอัลกุรอานบอกมาว่าฟันยูอัดดิลลาริตูมินามานาตูให้คืนอามานานี้ให้กับตระกูลนี้ฉันเขาบอกจะต้องถืออันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันเกียรติไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกษัตริย์กษัตริย์ก็ถืออย่างนั้นเหมือนกันกษัตริย์พี่ละมาน้องน้องพี่แล้วก็มาน้องมาน้องแล้วก็ลูกของแต่ตอนนี้เนี่ยนะอามิดมูฮัมหมัดเนี่ยมูฮัมหมัดบินซัลมานเนี่ยเปลี่ยนแปลงหมดเลยเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะจะไม่เอาแล้วเขาเนี่ยไม่มีหน้าที่หรือยังไม่มีถึงคิวที่จะเป็นกษัตริย์แต่ตอนนี้ถ้าซัลมานตายเมื่อไหร่เขาเป็นกษัตริย์เลยความจริงไม่ใช่ครับมีใครถามอะไรไหมครับมูนิดยุนดีเป็นช่างเขาเรียกมุซอมเมมมามารีช่างออกแบบทำประตูนะหรือสถาปนิกที่ทำแบบออกมาแล้วก็มีคนงานเก่าของเขาก็คือจากปากีสองคนแค่นั้นแหละนะครับปากีผมก็ต้องส่งภาษาอุดูกับเขาก็มาช่วยทำตรงนี้แต่ช่างทองเนี่ยอาลีมุนซับเป็นหัวหน้าใหญ่บางก็เซมมาที่สองแล้วก็ไซนีเล็กสุดก็ทำกันไปเพราะว่าทองเนี่ยได้มาเพราะต้องรีดมีเครื่องรีดเนี่ยแผ่นใหญ่กว่านี้ออกมาแล้วก็ไหนดูที่เขียนเนี่ยเช็คตัวหาเมื่อกี้ใครถ้าเช็คที่เขียนนั่นนะเขียนคนแก่อีกอันหนึ่งเนี่ยเช็คอามีนอุสซานอับดุลรอฮิมอามีนมักกีเนี่ยคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนเขียนคอตที่เขียนเนี่ยตั้งแต่ประตูบานเก่าประตูบานเก่าเนี่ยเชคมะห์มูดบดุลเป็นญาติของอะห์มัดอิบรอฮิมบดุลทำไว้แล้วก็คนนี้เป็นคนเขียนฉะนั้นทางกษัตริย์ไม่ยอมเลยว่าจะให้คนอื่นเขียนมูนิดนี่ก็เขียนได้มูนิดยุนดีตัวเนี้ยเขาเขียนเก่งด้วยแต่ทางกระทรวงเขาก็ไม่ยอมรับบอกต้องคนนี้เท่านั้นแล้วคนนี้เนี่ยเขียนได้บรรทัดหนึ่งเข้าโรงพยาบาลสองบรรทัดเข้าโรงพยาบาลใช้เวลาทั้งหมด2ปี
นะอัลอุซาร์อับดุลรฮีมอามีนมักกีนะครับอีกนิดนึงครับผมจะเล่าให้ฟังว่าเวลาที่ผมไปอยู่เนี่ยนะตอนนั้นแฟนผมเนี่ยขึ้นไปทำฮัจญ์กับพี่สาวผมไปแต่งงานกับเขาที่มักกะนะครับแต่งในมัสยิดฮารอมบนชั้นสองของมัสยิดฮารอมมีใครมั่งที่แต่งงานในมัสยิดฮารอมนะครับแล้วเชคอามาดิบรอฮิมบดุลก็ได้จัดงานใหญ่โตที่บ้านให้ผมนะครับแล้วก็สั่งอาหารจากโรงแรมเชอราตันมักกะเอามาให้พวกเราซึ่งนะครับผมอยู่ที่นั่นจนกระทั่งได้ลูกคนหนึ่งนายลูกสาวมีเปล่าตรงนี้เนี่ยลูกสาวชื่ออัสมาคำว่าอัสมาเนี่ยอัสมาบินตะวีบักลูกสาวของเบบักเนี่ยเป็นคนที่กล้าหาญฉะนั้นเพื่อนของแซอาห์มัดอิบรอฮิมบดุลเนี่ยชื่อซอละชื่อซอละเช็คซอละบอกว่าต้องชื่ออัสมาให้สอดคล้องกับอัสมาบินตะวีบักพี่น้องครับเชื่อไหมว่าอัสมาของผมเนี่ยอายุได้3เดือนเกิดอยู่ไฮมานยึดมัสยิดฮารอมอยู่ไฮมานคือคนที่ข้างใครในหลักการเคร่งครัดมากบอกว่าทำไมมัสยิดฮารอมเนี่ยจึงต้องกำหนดว่าประเทศนั้น 3,000 ประเทศนี้หมื่นนึงอะไรทำไมต้องไปจำกัดอย่างนั้นทำไมไม่เปิดให้มาตลอดเขาเข้ามาถึงนะเข้ามายึดมัสยิดฮารอมโดยที่ถือถ้าใครไปมักกะจะเห็นคนที่แบกบิดุลมาแบกคนตายมาเนี่ยแต่ไม่ใช่คนตายในนั้นมีทั้งอินทผลัมมีทั้งอาวุธนะแล้วก็มีน้ำพวกนี้ถ้ายึดอยู่ได้เนี่ยเขาบอกอยู่ได้เป็นเดือนเพราะมีอาหารการกินมีครบขนมปังมีอะไรเรียบร้อยพอถึงวันเวลายึดมัสยิดฮารอมทั้งหมดผมอยู่ที่นั่นอยู่จนกระทั่งว่าเขาดับน้ำดับไฟหมดแล้วก็ผมก็เดินออกมาพวกทหารจับผมบอกว่าอย่าเยาวะพวกเยาวะหน้าพวกเรานี่ก็คือเยาวะเยาวะก็คือนะตำบลหนึ่งในอินโดนีเซียอย่าเยาวะเฟนทรัวมึงจะไปไหนกันผมว่าไงรู้ไหมอานามุมกินอามูดมาอักฉันเนี่ยพร้อมจะตายกับคุณวะลาคินนะบินติฮาลีที่ผมถืออยู่เนี่ยผมอุ้มอยู่เนี่ยลูกสาวของฉันเนี่ยมาฟีฮาลีบมาฟีมวยมาฟีกาฮรบะไม่มีอะไรแล้วที่ผมอยู่นะนมยังไม่มีเลยลูกฉันตายไม่ได้กูตายได้ตำรวจทหารให้นายทหารนี่พาผมไปนู่นเลยกูโบมาลาให้ไปขึ้นรถกลับบ้านซะฉะนั้นคำว่าอัสมาบินติอับบีบักนี่เป็นผู้กล้าหาญลูกสาวผมเจอตั้งแต่วันนั้นเจอความกล้าหาญตั้งแต่วันนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้เขาไปเรียนตุรกีได้ทุนไปแล้วก็มีคนถามว่าอับดุลลอฮ์นายจะส่งลูกสาวไปคนเดียวไปอยู่ตุรกีผมก็ถามลูกสาวว่าไปได้ไหมเขาบอกไปได้คนเดียวนะผู้หญิงคนเดียวเลยที่ไปผู้ชายมีสองสามคนไปอยู่มหาวิทยาลัยจบมหาวิทยาลัยที่นั่นจนกระทั่งกลับมาตอนนี้กำลังทำปริญญาเอกเป็นผู้ผอ.โรงเรียนจินดามณีนะครับลูกชาย3คนลูกสาวคนหนึ่งนะครับตอนนี้ทำหน้าที่ตรงนี้เขากล้าหาญเขาเข้มแข็งมากในเรื่องตรงนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นั่นแปลว่าสมชื่อที่อัสมาบินติอบีบักนะครับแล้วก็ผมก็ต้องเดินทางไปที่บ้านแซนแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพฉะนั้นผมกลับมาผมเล่าให้คนฟังว่าลูกสาวคนนี้อายุ3เดือนขี่เครื่องบินนั่งเครื่องบินแล้วผมเนี่ยอายุเกือบ20ยังไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเลยแต่เขาได้ขึ้นเครื่องบินแล้วแล้วก็กลับมาอีกนะแล้วกลับมาอีกนะในอายุระหว่าง3 3-4 เดือนเนี่ยได้นั่งเครื่องบินถึง3รอบด้วยกันก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับคำว่าอยู่ไฮมานได้เล่าให้ฟังเนี่ยที่เขาไปยึดเนี่ยยึดอยู่เนี่ยนะทหารรอบมัสยิดฮารอมผมเนี่ยเป็นคนอัดเสียงการยิงควานคว้างระเบิดอะไรต่ออะไรแล้วมาเปิดที่ศูนย์กลางให้อาจารย์ซาฟีเปิดว่านี่เขารบกันอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีรูปมันมีภาพอย่างนี้ก็มีการยิงกันตลอดจนกระทั่งทำไงรู้ไหมในมัสยิดฮารอมเนี่ยนองไปด้วยเลือดผมในมัสยิดฮารอมเนี่ยเขาบอกขนเป็นรถ10ล้อเนี่ยเป็น10คันเอาไปเผาทิ้งเพราะเลือดเต็มไปหมดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีอยู่2คนนะที่3คนหรือ2คนเนี่ยยังไม่ยอมจำนน
ขึ้นไปอยู่มัสยิดอยู่บนกะบะห์อยู่บนสวรรค์ขึ้นไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วทหารต้องเอาน้ำฉีดขึ้นไปเอาควันฉีดขึ้นไปจนกระทั่งลองลงมายอมจำนนก็แปลว่าสงบฉะนั้นประตูกะบะห์เนี่ยนะที่ไปติดตั้งแล้วเนี่ยใหม่ๆเลยสดๆเลยไม่โดนนะอันนี้ไม่โดนอะไรเลยแต่ว่าหินอ่อนตรงไหนแต่ไหนโดนกันหมดโดนมัสยิดฮารอมเนี่ยโดนเยอะมากเพราะยิงกันยาวนานมาก10กว่าวันจนกระทั่งผมอยู่ไม่ได้ไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีอาหารไม่มีอะไรทั้งหมดต้องไปอยู่บ้านเซกซาอามัดอิบรอฮิมมาดุดนี่แหละครับอ้าวใครมีถามอะไรถามไหมเดี๋ยวหิวข้าวกันแล้วเนี่ยเอาละครับวันนี้ขอเชิญซาอุดุลติฟมาพูดคุยนิดนึงนะครับเชิญครับไม่ได้ไม่ได้คนเดียวอันนี้เขาขอให้มาอีกทีนึงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อห์บิฮิอัจมะอีนลักอดกาลอัลลอฮุตะอาลาอินนาอาวะลบัยติวะดิอะลินนาซิลัลลซีบิบักกะตะมุบารอกะวะฮุดัลลิลอาลามีนฟีฮิอายาตุมบัยยินาตุมมะกอมอิบรอฮีมวะมันดะกะละฮูกานะอามินาวะลิลลาฮิอะลันนาซิฮิจญ์บัยติมานิสตะฏออิลัยซะบีลาوَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ท่านอาจารย์ลำดุลล้อนาคนาวานะครับพร้อมทั้งบรรดาผู้อาวุโสทั้งหลายบรรดาผู้มีเกียรติที่มาร่วมรับฟังบรรยายครั้งประวัติศาสตร์นะครับที่ผมเองเนี่ยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ลำดุลล้อไปร่วมในพิธีฮัจญ์กันในช่วงที่เช็คคอนฟานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มามอบให้อาจารย์เป็นรอบเป็นตัวแทนนำคณะแล้วก็ท่านก็มีฮุจญาตในนามของท่านมาร่วมกับผมทุกปีในช่วงนั้นนะครับฮัจญ์25คน125คนในอดีตในเช็คจะให้ฮัจญ์25คนแล้วก็อุมเราะห์25คนแต่ปัจจุบันนี้ฮัจญ์เนี่ยไม่มีละก็เหลือเป็นอุมเราะห์นะยังมีอยู่อินชาอัลเลาะห์นะครับขอให้โควิดมันพ้นไปก่อนตราบใดที่เช็คยังมีชีวิตอยู่แล้วตอนนี้เช็คอายุเท่าไหร่แล้ว80กว่านะ80กว่าแล้วเช่นเดียวกันกลัวว่าจะไม่ได้การทําดิลลาห์นะในเรื่องราวของประตูไบตุลลอฮ์เนี่ยผมเองรับรู้มาจากอาจารย์ดุลลอฮ์แล้วก็ท่านก็ในโอกาสที่ไปฮัจญ์ด้วยกันท่านก็จะอธิบายนะให้คนฮัจญ์ที่มีโอกาสเดินทางร่วมกับทางคณะของเราเนี่ยได้รับรู้ซึ่งใครจะคิดนะพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความบังเอิญนะมันเป็นกฎกฎดัดเป็นกำหนดของล้อที่เกียรติของคนที่เรียนศาสนาเรียนภาษาอาหรับท่านเป็นอาจารย์ของผมด้วยนะหลังจากที่จบมาไม่ใช่บังเอิญนะครับแต่เป็นกอดอกอดัดนะที่บังเอิญพบกันในลิฟต์ใช่ไหมที่โรงแรมแล้วใครจะคิดนะครับคนไทยนะมีมุสลิมเพียง 10% นะคนอาหรับเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเขาลงเครื่องบินเนี่ยเขาข้อมูลเขามีถึงเขาตลอดว่าเป็นเมืองที่ยาบูดูนันอัสนามเป็นเมืองที่เคารพรูปเจเวตโซนันแล้วเขาก็นองอูซูบิลลาห์นองอูซูบิลลาห์นองอูซูบิลลาห์แต่พอปรากฏว่ามาถึงเมืองไทยลงสนามบินสุวรรณภูมิจากสุวรรณภูมิเข้ามาพระราม9เนี่ยเจอมัสยิดอันอาลาวีมัสยิดบ้านมาล่างถ้าไปทางมอเตอร์เวย์อีกสายนึงเจอมัสยิดอะไรนะยุสรอร้อนแหลโอ้เขาบอกว่ามาชาอัลลอฮ์เขาไม่คาดคิดเลยว่านี่เนี่ยไหนเมืองพุทธแต่ไปตรงไหนไม่เจอวัดเลยมีแต่มัสยิดทั้งนั้นเลยแล้วมัสยิดสวยๆด้วยมัสยิดอาลาวีมัสยิดอิซฮาดสวยๆทั้งนั้นเลยนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่ความบังเอิญเช่นเดียวกันว่าแผนการของอัลลอฮ์เนี่ย
วะมักกะรูวะมักกะรัลลอฮ์วัลลอฮุคอยรุนมากิรีนใครจะคิดนะแผนการของอัลเลาะห์ให้มุสลิมเพียง 10% ในประเทศไทยมีโอกาสไปทำประตูใบตุลลอห์ช่างทองผมก็เพิ่งจะทราบเนี่ยว่าช่างทองนี่ยังมีชีวิตอยู่แล้วยังเหลืออีกคนหนึ่งนะก็วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติที่ได้เจอกับท่านนะวัย80กว่าแล้วเนี่ยโอ้มันมาชาอัลเลาะห์จริงๆครับพี่น้องครับเพราะนั้นทุกครั้งที่พาคณะไปเนี่ยหนึ่งในโปรแกรมที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือว่ามันจะเป็นโปรแกรมซียาร์เขาไม่ได้เรียกพิพิธภัณฑ์เขาเรียกมะอรอดมะอรอดที่แสดงสมบัติอันล้ำค่าของฮารอมเอนอัชชารีเฟนคำว่าฮารอมเอนอัชชารีเฟนก็คือมะดีนะห์กับมักกะห์เพราะนั้นอาจารย์บุญรอดได้อธิบายความไปแล้วว่าเวลาจะไปอยู่ที่มักกะห์ก็ดีไปอยู่ที่มะดีนะห์ก็ดีเขาเวลาเราจะไปเนี่ยเขาไม่ได้เรียกรถแท็กซี่หรือจะไปตรงไหนจะถามเส้นทางฮารอมเฟนฮารอมเฟนฮารอมนะก็คือจะไปฮารอมเนี่ยไปทางไหนนะครับก็คือฮารอมทั้งสองแห่งนะที่หวงห้ามเอาไว้สำหรับคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นคำว่าฮารอมนี่หวงห้ามให้สิทธิเฉพาะคนมุสลิมเท่านั้นอัลฮัมดุลิลลาห์มุสลิมไทยเราได้รับเกียรติมากนะเวลาไปที่พิพิธภัณฑ์ใช้ง่ายๆว่าพิพิธภัณฑ์ก็แล้วกันก็ด่านแรกเลยก็จะเจอมะกอมุอิบรอฮีมนะอายะอันกุรอานที่ในซูเราะห์อาลอิมรอนที่ได้หยิบยกไปนะวะมันดอคะละฮูกานะอามินะฟีฮิอายะตุมบัยนะตุมมะกอมุอิบรอฮีมเวลาเราเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะเจอด่านแรกเลยนะประตูแรกจะเจอกับโมเดมของมัสยิดอารอมทั้งมะดีนะห์มักกะห์ทั้งหมดนะของมักกะห์ก่อนแล้วผ่านโมเดมของฮารอมแล้วก็จะเจอมะกอมอิบรอฮีมนะเสียดายว่ามะกอมในคนไทยไม่ได้ทำแต่ว่ามะกอมอิบรอฮีมนี่ก็ถูกทำขึ้นใหม่นะไม่ใช่อันเก่านะซึ่งผมเคยรับทราบข้อมูลเมื่อไม่นานมานี้แหละนะครับว่ากษัตริย์ท่านหนึ่งนะผมจำชื่อไม่ได้ว่ากษัตริย์ของซาอุดีเนี่ยมีดำริให้ทำการย้ายมากอมอิบรอฮีมเพื่อให้พ้นวงจรไม่ทำให้วงจรในการตะวาฟนั้นมันเกิดการหนาแน่นปรากฏว่าอุลามะทั้งหมดนะในซาอุดีอาระเบียทุกคนเห็นด้วยกับท่านกษัตริย์ท่านนี้นะมีอุลามะท่านหนึ่งน่าจะเป็นเชื้อสายอียิปต์ไม่ยอมแล้วท่านก็ท้าความยิบอายะกุรอานอายะนี้แหละวัตตะคอซูมากอมีอิบรอฮีมมุศอลลาในซูเราะห์บะกะเราะห์นะในสัญญาณของอัลเลาะห์ที่มีอยู่ในฮะรอมมากมายแต่หนึ่งในนั้นก็คือมากอมอิบรอฮีมเราก็จะเจอมากอมอิบรอฮีมอันดับแรกนะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเขาเรียกสัญลักษณ์ของหออาซานเก่าๆสมัยตั้งแต่กษัตริย์รุ่นแรกๆอาลซาอูดจนกระทั่งมาถึงสมัยตุรกีปกครองนะซึ่งสัญลักษณ์ของตุรกีนี่ปัจจุบันนี้เอาออกไม่ได้นะครับมิหรอบนะที่บริเวณลานตะวาฟทั้งหมดที่อยู่โดยรอบที่เป็นสัญลักษณ์ตุรกีนี่ทุกวันนี้นะทางผู้ว่าการมักกะโดยมอบหมายให้ดร.อับดุลรอมานอัสซุไดซีซึ่งเป็นผู้ดูแลฮารอมทั้งสองแห่งยังคงศิลปะของตุรกีไว้นะครับยังคงศิลปะของตุรกีไว้นะครับเพราะนั้นมะกอมอิบรอฮีมกับอันใหม่ปัจจุบันนะแล้วถัดจากมะกอมอิบรอฮีมก็จะเจอที่สำคัญที่สุดเลยที่เป็นขวัญใจเป็นสุดยอดที่เป็นคนไทยถ้าเข้าไปในนั้นหรือไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนต่างชาติก็เช่นเดียวกันก็จะไปที่บริเวณประตูมุนตะซัมประตูมุนตะซัมก็คือประตูทองอันนี้แหละแต่นั่นคือในอดีตนะครับเขาจะเขียนจารึกไว้ว่าเกิดขึ้นในสมัยไหนแต่ว่าผมไม่ได้บันทึกไว้หรอกว่าเป็นประตูมุนตะซัมที่เกิดขึ้นในยุคไหนซึ่งมันเป็นประตูที่ดูลักษณะแล้วมันใหญ่กว่าประตูปัจจุบันนะผมไม่ทราบว่าข้อมูลเนี่ยประตูมันจะทำเนี่ยความสูงเท่าไหร่อาจารย์จำได้ไหมคือถ
ทำด้วยอลูมิเนียมเหล็กอลูมิเนียมหนักมากวันที่ย้ายออกเนี่ยโอ้โหนะหนักมากคืออายุของอันนั้นเนี่ยถ้าจากวันที่สร้างมาจนกระทั่งถึงวันที่ไปเปลี่ยนเนี่ยมันประมาณ 35-36 ปีและจากนั้นบวกมาอีก44ปีเนี่ยเท่าไหร่แล้วประตูนั้นเนี่ยยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์โอ้ก็เดี๋ยวอีกอันนิดนึงนะครับคือผมได้ขึ้นไปบนกาบาเนี่ยแล้วตรงนั้นเขาเรียกรางทองที่ชอบไปละหมาดรางทองก็เรียกอะไรตะฮ์ตันมีซาแปลว่ารางทองฉันเชื่อไหมว่าไอ้รางทองเนี่ยเขียนคอสที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างบนเปิดเชคอาห์มัดอิบรอฮีมเนี่ยมาให้ผมไปทำเขาบอกมันตัวเล็กไปขยายให้ใหญ่ผมมาขยายที่มาบุญคลองนะเนี่ยรางทองทุกวันเนี่ยมาขยายตัวอักษรที่มาบุญคลองแต่ผมอ่านเท่าไหร่ก็อ่านไม่ออกว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างแต่รู้ว่าทำเนี่ยมาทำที่ผมมาทำตัวขยายเท่าของจริงที่มาบุญคลองอาจารย์พูดถึงรางทองก่อนที่จะเจอกับประตูหรือมุนตะซัมเนี่ยเขาเรียกภาษาศัพท์ทางภาษาเขาเรียกมุนตะซัมประตูทองเนี่ยนะซึ่งเป็นจุดที่มีความสำคัญมากที่พุทธญาติคณะองค์รอบไปแล้วเนี่ยนะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยสมัยที่คนไทยไปทำงานกันแยะอยู่ในซาอุดิอาระเบียเนี่ยเมื่อปีตั้งแต่ก่อน26ก็แล้วกันนะจะเป็นจุดนัดหมายที่สำคัญมากก็คือบริเวณด้านรางทองเขาเรียกด้านรางทองแล้วก็มันก็บรรจุอยู่ในริซาละของท่านอิหม่ามฮัสซันบาซารีบอกว่าความสำคัญของในมัสยิดฮารอมเนี่ยมีทั้งหมดอยู่15จุดเนี่ยถ้าไปแล้วเนี่ยพยายามเข้าไปทำการขอดุอาให้ได้เพราะตรงนั้นเขาเรียกว่ามุสตะญับดุอาเพราะนั้นวันนี้เราจะย้ำเรื่องว่าประตูมุนตะซัมเพราะนั้นเมื่อเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ไปเห็นประตูก่อนที่จะถูกถอดนะมาเป็นประตูปัจจุบันที่คนไทยทำเนี่ยกรอบของมันเป็นพิเนียมนะไม่ใช่ทองนะฮะเพราะนั้นมีความสูงเนี่ยผมจำไม่ได้ใหญ่มากนะเท่าไหร่นะ3 เมตรทุกคนที่เป็นคนไทยหรือต่างชาติไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะเข้าไปก็จะพยายามไปถ่ายรูปกันบันทึกภาพกันว่าฉันนั้นได้เกาะรางทองแล้วได้เกาะประตูทองแล้วนะครับซึ่งความสำคัญของมุนตะซัมเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นว่าจะมีฮุดยาดคณะอัมรอเนี่ยไปเกาะเป็นตุ๊กแกเลยมีฮุดยาดท่านหนึ่งนะเป็นฮุดยาดของเราเนี่ยผมให้ดุอาสำหรับการเข้าไปตูจุดสำคัญไว้บทดุอาบทหนึ่งตั้งแต่อยู่มาดีนะพอเข้ามากาก็จะให้บทเนี้ยให้พยายามขอเป็นบทดุอาสั้นๆนะอัลลอฮุมะยัสซิรวะลาตุอัสซิรอัลลอฮุมะยัสซิรวะลาตุอัสซิรนะขอดุอาให้อัลลอฮ์เปิดทางให้สะดวกให้เกิดความง่ายดายอย่าได้ให้เกิดความลำบากปรากฏว่ารอมฎอนเพชรทองคำเนี่ยเขาเป็นฮุจญาตของเราเขาเคยอยู่ซะลาฟยูนี่แหละนะครับพยายามอยากจะเข้าไปเนี่ยไปเกาะประตูทองไปขอดุอาเอาแก้มไปแนบเอาหน้าอกไปแนบเพราะตรงนั้นถือว่ามุสตะญับดุอาเข้าไปขอดุอาตรงนั้นเท่าไรก็เข้าไม่ได้พยายามไปทุกประตูพยายามจะเข้าไปเข้าไม่ได้ปรากฏว่าวันนั้นก็มีวันนึงก็ไปอยู่ข้างหลังไอ้คนที่เกาะประตูอยู่นะเกาะประตูมุนตะซัมอยู่แล้วก็เป่าดุอา3ครั้งร็อบบียัสซิรวะลาตุอัสซิรอัลลอฮุมะยัสซิรวะลาตุอัสซิรปรากฏว่าคนข้างหน้าเนี่ยร่วงลงมาเนี่ยนะไอ้ตัวเองก็แทรกเข้าไปทำการขอดุอาที่มุนตะซัมเพราะนั้นคนฮุจญาที่ไปแล้วไปเห็นเนี่ยนะครับพอรู้ว่านี่คือฝีมือคนไทยนะเกียรติของคนไทยนะที่ได้รับเกียรติคน 1,600 ล้านคนกับ 2,000 ล้านคนแต่อัลลอฮ์เลือกเฟ้นให้คนไทยไปทำประตูไปตุลอดโดยมีอาจารย์อัลลอฮ์ไปควบคุมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะบอกว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันเป็นตักดีรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่แผนการของอัลลอฮ์ต้องการที่จะยกเกียรติมุสลิมในประเทศไทยอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเพราะนั้นก็ฮุจญาที่ไปแล้วก็จะให้ความสำคัญ
อีกจุดหนึ่งก็คือใต้รางทองตะตันมีซาบนะครับซึ่งการเข้าไปในประตูไบตุลลอฮ์เนี่ยชีวิตผมครั้งหนึ่งได้เห็นไม่มีโอกาสได้เข้าหรอกครับอาจารย์บุญล้อมีโอกาสได้เข้านะเขาจะให้เข้าเฉพาะผู้นำประเทศมีรุ่นทัดนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีของประเทศมุสลิมเท่านั้นที่ไปเข้าไปในไบตุลลอฮ์เพราะนั้นในการเข้าไปในไบตุลลอฮ์ก็มีซุนนะห์นบีนะจุดสำคัญต่างๆที่อยู่ใน15สถานที่นะครับที่ถูกระบุเอาไว้เนี่ย1ก็คือมุนตะซัมนะมุมทั้ง4แล้วก็ตะฮ์ตันมีซาบลานตะวาฟทั้งหมดแล้วก็บริเวณฮัจรันอัสวัดนะครับบ่อน้ำซัมซัมเนินซอฟาเนินมะรวะนะส่วนใหญ่อยู่ในฮะรอมทั้งหมดเลยเพราะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ครับประตูมุนตะซัมฝีมือคนไทยจริงๆครับโดยการเล่ารายละเอียดวันนี้นะผ่านพ้นไปได้โดยการบันทึกจากกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะ YouTube ต่างๆที่มาบันทึกวันนี้มีประโยชน์มากครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับคนที่อยากจะเข้าไปในกาบะห์นี่นะครับทุกคนอยากไปอย่างที่ซาอุดิอาระเบียได้บอกไว้ว่าจะต้องพวกผู้ใหญ่ทั้งนั้นผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ได้เข้าไปอยู่ในนั้นเกือบ10วันนะอาทิตย์กว่าๆที่จะต้องติดตั้งประตูแล้วก็เข้าไปละหมาดในกาบะห์เนี่ยหันได้ทั้งหมดหันไปทางนี้ก็ได้ทางไหนก็ได้ก็เจอกาบะห์หมดแหละแต่ข้อสำคัญว่าถ้าละหมาดฟัรดูต้องลงมังลังเพราะถือว่าถ้าอยู่ตรงนั้นล้ำหน้าอิหม่ามนะครับละหมาดสุนัตจะยังไงก็คือเวลาไปทำงานนี่จะต้องมีน้ำละหมาดละหมาดได้ตลอดนะครับก็ทำได้แล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์ดุลติฟสุถาวรแล้วก็ผู้ฟังทุกคนที่ได้มาตรงนี้ก็ถือว่าได้รับนะครับสิ่งที่ผมเอาความจริงมาเล่าให้ฟังซึ่งทำได้แล้วยังจำได้ยังอยู่ในความทรงจำอยู่วันนี้ขอให้ทุกคนนะครับรับข้าวหมกใครอยู่ล่างเอาข้าวหมกให้ทุกคนนะครับข้าวหมกทำมาทุกคนแล้วก็มีไปทิมรอมฎอนแล้วก็นะครับอยู่ที่ข้างหน้าทางด้านล่างนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนนะครับอินชาอัลเลาะห์ได้มีชีวิตมีความมีสุขภาพแข็งแรงจนกระทั่งถึงรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงนะอัลลอฮุมะบัลลิกนารอมฎอนบัลลิกนารอมฎอนขออัลลอฮ์ให้เราอยู่ถึงรอมฎอนนะครับอัลลอฮุมะบาริกแล้วนะว่าบัลลิกนารอมฎอนแปลง่ายๆเลยว่าขออัลลอฮ์ให้ความเป็นบารอกัตแก่เราแล้วขอให้เรามีชีวิตถึงรอมฎอนนะครับวันนี้ก็คงคุยกันแค่นี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์